สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันเช่นเคยนะครับสำหรับสาระดีๆที่ทางรายการนํามาฝากในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติวันนี้นําเสนอเรื่องของการเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ออฟเซตนะครับ ฟังจากชื่อแล้วน่าสนใจมากๆทีเดียวท่านที่ทํางานในแวดวงสิ่งพิมพ์วันนี้ไม่ขดพลาดอย่างยิ่งนะครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการและก็แนะนําหลักสูตรดีๆวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิวชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญชัยวรีถอนชีพสวัสดีครับ,รบจันคร์ครับ สวัสดีครับแม่วันนี้มาชวนอาจารย์พูดคุยถึงเรื่องราวของหมึกนะฮะหมึกพิมพ์อ่าหมึกพิมพ์นะครับก่อนอื่นต้องถามอาจารย์ก่อนเลยว่าไอ้ตอนนี้นะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของเรานี่เขาเป็นยังไงกันบ้างครับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ก็ขออนุญาตแยกเป็นสัก2ส่วนหลักๆนะครับคือทางด้านการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปกับทางด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะสิ่งพิมพ์ทั่วไปเหล่านี้เนี่ยก็มีผลกระทบหลายรอย่าง จากภาวะเศรษฐกิจคนก็ใช้ตัวสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษนี่น้อยลงหนังสือเรียนวารสารหนังสือพิมพ์พวกนี้เนี่ยก็มีภาวะซบเซาลงไปนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นในบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็ยังมีความเติบโตที่ดีอยู่เนื่องจากว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยต้องมีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนเ,เช่นแย่ลงอย่างนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างความหลากหลาย แล้วก็เพิ่มกําลังซื้อ,อ,อสร้างโอกาสในการซื้อมากขึ้นใน,ในตัวบรรจุภัณฑ์เพราะฉะนั้นในส่วนของบรรจุภัณฑ์นี่ก็มีเรียกว่ามีอนาคตที่ดีอยู่ในในแง่ของอุตสาหการรมการพิมพ์นะครับครับแหมะทามองไปเนี่ยนะเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่น่าจะให้ความสําคัญมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะใช่ครับแม้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์เนี่ยเพราะว่า คนอาจจะดูจจะเรียกว่าทางแท็บเล็ตบ้างทางออนไลน์บ้างเนี่ยก็ทําทให้เรื่องของการพิมพ์เนี่ยอาจจะมีมีแบบกักๆไปบ้าง <c oughs> ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมก็เรียกว่าทางเลือกในการบริโภคสื่อ,อบริโภคข่าวสารนี่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบจากเดิมที่คนในบางพื้นที่จะต้องรอหนังสือพิมพ์มาส่งแล้วก็อ่านกันจากแผ่นกระดาษอันนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีด้วยสื่อด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตทำให้อุปกรณ์เล็ก ก็สามารถที่จะอ่านอะไรก็ตามเนี่ยที่มีการส่งกันหรือว่าโพสต์กันในโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือว่าสามารถที่จะอ่านอย่างไม่จํากัดเลยเพราะฉะนั้นก็ทางเลือกที่จะไปสนใจในข่าวสารทางกระดาษนี่ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับแม้แต่พวกหนังสือหนังสืออ่านเหล่าเหล่านี้นะครับรวมทั้งพวกแมกกาซีนอะไรพวกนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีทางเลือกในรูปแบบอื่นที่มันตื่นตาตื่นใจน่าสนใจมากกว่า ก็ดึงด mm ูด hmm. ความสนใจไปตรงนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคาดการณ์ในอนาคตนะครับอาจารย์คิดว่าเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งพิมพ์นี่ก็ยังคงมีความจําเป็นอยู่บ้างใช่ไหมก็แน่นอนครับสิ่งพิมพ์เนี่ยมีในลักษณะเขาเรียกว่างานงานพิมพ์เนี่ยนะครับก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนอยู่ในตัวเองบางอย่างเนี่ยก็ถูกเทคโนโลยีเข้ามาดึงความสนใจไปบางอย่างก็ถูกแทนที่ไปแต่ว่าก็ยังมีการพิมพ์อยู่ตลอดเวลาอย่างเราดูว่าในถ้า ธุรกรรมทางด้านการเงินะลรพวกนี้นะครับก็ยังต้องมีการพิมพ์แต่ว่าเปลี่ยนรูปจากการพิมพ์ที่เป็นแบบฟอร์มล่วงหน้ามาเป็นการพิมพ์ที่เป็นดิจิตอลพิมพ์ภาพพร้อมข้อมูลแปลเปลี่ยนไปพร้อมๆกันเลยเรียกว่าดิจิตอลเวลิเบิลดาต้าปรินติ้งอะไรพวกนี้แล้วก็ลักษณะงานพิมพ์ที่ใช้ดิจิตอลมาเป็นตัวร่วมเนี่ยก็มีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทําสื่อสิ่งพิมพ์นี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับฟังดูแล้วก็คิดว่าน่าสบายใจอยู่นะสำหรับธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ ครับก็บางเขาเรียกว่าบางเซชันคือบางรูปแบบเนี่ยก็มีความเติบโตบางรูปแบบก็มีความคงที่หรือถดถอยลงนะครับครับนะฮะอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหลักสูตรวันนี้ที่เราเลือกมาคุยกันนะครับจะมีเรื่องของการเทียบสีเอ่ยการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ออฟเซตนะครับอ่าผมต้องถามความเป็นมาก่อนหลักสูตรนี้เป็นมาอย่างไงครับครับหลักสูตรนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าชื่อเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราต้องการจะหา เราต้องการจะหาเทียบสีหมึกพิมพ์แล้วก็หาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์อันนี้ก็แน่นอนว่าในทางการพิมพ์เนี่ยนะครับเราพิมพ์สิ่งพิมพ์โดยเอาหมึกพิมพ์เนี่ยแต้มลงไปบนกระดาษที่แรกแต้มง่ายๆความจริงก็คือทําแม่พิมพ์แล้วก็พิมพ์ให้แต่ละภาพที่ออกมาในสีเนี่ยตรงกันเสมอนะครับแต่ความยากของการพิมพ์ก็คือว่าช่างพิมพ์เนี่ยโดยเฉพาะการพิมพ์ออฟเซตมีการใช้น้ําในการพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยจะต้องผ่านน้าแล้วก็ไปผ่านหมึก จะต้องมีการปรับสมดุลของน้ำกับหมึกแล้วก็มีการควบคุมหมึกเนี่ยให้มีการพิมพ์ที่สม่ำเสมอเพื่อจะได้สีเนี่ยมีความคงที่เราเรียกว่าคุณภาพการพิมพ์นะครับ,ค,รบความยากก็อยู่ตรงที่ว่าทําอย่างไรให้สีเนี่ยมีความคงที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับสมดุลของน้ำกับหมึกสมดุลของในเรื่องของแรงเบียดการพิมพ์ออฟเซตมีแรงเบียดพอมีการจ่ายหมึกที่เหลวเนี่ยผ่านไปที่พยางก่อนแล้วก็เบียดไปที่กระดาษกระดาษก็มีความพลนมีผิวหน้าที่เรียบ หรือว่าแน่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวแปหรหลายๆตัวเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่ทําให้การพิมพ์ที่จะควบคุมสีให้คงที่เหล่านี้ทําได้ยากก็ในบางกรณีโดยเฉพาะในเชิงบรรจ,จุภันธุ์หรือว่าเป็นพวกการพิมพ์ที่มีโลโก้ที่ต้องการคุมสีให้มีความแม่นยำเป็นพิเศษก็จึงมีทางเลือกอื่นก็คือผสมสีที่ต้องการเหล่านั้นออกมาเลยแล้วก็พิมพ์สีตรงนั้นให้เป็นสีพิเศษอีกสีหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากการพิมพ์ปกติ เช่นการพิมพ์ปกติพิมพ์สีสี<ะ>ก็ผสมสีพิเศษเป็นสีที่5หรืออาจจะเป็นสีที่6แล้วก็พิมพ์เฉพาะหมึกตัวนั้นเป็นสีนั้นเติมลงไปก็จะได้สีที่เราต้องการควบคุมได้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นที่มาว่ามีความจําเป็นที่จะต้องทําสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ของเราเนี่ยมีความ แม่นยําแล้วก็คุณภาพสูงยิ่งขึ้นนะครับอ่านะครับเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็จึงเป็นที่มาของการคิดหลักสูตรนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ต่างๆออกมาใช่ครับอ่านะครับผมพูดถึงวัตถุประสงค์อีกสักนิดหนึ่งนะครับนอกจากความเป็นมาที่จะโยงไปถึงวัตถุประสงค์แล้วมีวัตถุประสงค์อื่นๆที่อยากให้ผู้เข้ารับการอบรมนี้ทราบไหมครับครับวัตถุประสงค์อื่นๆก็คือว่าเนื่องจากว่าการใช้ไอตัว พิมพ์มาผสมให้ให้ได้สีตามต้องการเนี่ยนะครับมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีถ้ามีการลงทุนที่สูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับมาช่วยรวมกับองค์ความรู้ที่มีเนี่ยในการพัฒนาฐานข้อมูลทําให้ระบบที่สร้างขึ้นมีความแม่นยําแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายๆส่วนที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมที่จะลงทุน ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือราคาแพงหรือว่าบุคลากรที่มีทักษะสูงเหล่านั้นแต่ไงก็ตามเราก็จะได้มีการถ่ายทอดให้มีความเข้าใจในเรื่องของการควบคุมการผสมสีโดยใช้ทักษะที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยโดยเพิ่มวิธีการหรือองค์ความรู้อะไรบางอย่างเนี่ยให้เขาสามารถที่จะผสมสีด้วยมือแล้วก็มีหลักการที่ดีที่จะควบคุมได้แล้วก็สร้างมาตรฐานขึ้นมาได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าโอเคเ,อเราต้องการให้มีหลักสูตรที่ สามารถนำไปพัฒนามาตรฐานให้กับโรงพิมพ์ะนะแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็สามารถที่จะไปพัฒนางานถึงแม้ยังไม่ไม่พร้อมที่จะลงทุนเนี่ยพัฒนาการทํางานที่ช่างพิมพ์เกี่ยวข้องเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ น่าสนใจมากมากทีเดียวนะฮะก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวเนื้อหาต่างๆที่จะลงเลึกลงไปนะผมถามอาจารย์บุญชัยก่อนนิดหนึ่งว่าเอที่เอาเรื่องของระบบสีออฟเซตมาพูดเนี่ยฮะเป็นเพราะว่าระบบนี้มีการใช้กันแพร่หลายในโรงพิมพ์สำนักพิมพ์ต่างๆหรือว่าเป็นระบบที่เขาติ้งเอิร์ดแบบเป็นมิตตสิกแมล้อมหรือเปล่าครับก็ในประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เราเรียกว่าทุกคนก็คงจะต้องมองแล้วก็ไม่ไม่ไม่สามารถเทียละเลย นี่อย่างไรก็ตามตัววัสดุตัวหมึกพิมพ์ะลรพวกนี้เนี่ยก็จะมีการคํานึงถึงในเรื่องนั้นอันนี้เราก็ละเอาไว้นะครับแต่ว่าในประเด็นสําคัญของการควบคุมคุณภาพหรือการผสมสีให้ได้ตามต้องการเนี่ยนะครับก็คือว่าในทางการพิมพ์ออฟเซตของเราเนี่ยนะครับมันมีตัวแปรที่ค่อนข้างมากตัวแปรสําคัญอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือแม่พิมพ์เนี่ยจะต้องพิมพ์ได้ดีโดยมีสมดุลของน้ํากับหมึกที่สมดุลกันพอดีอันนี้จะต้องมีการควบคุมที่เยอะนะครับ รวมทั้งเรื่องของแรงกดหมึกพิมพ์ที่เหลวการรักษาขนาดของไมสกรีนเอาไว้ให้พอดีเพื่อให้โทนสีอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนอกจากที่เราจะต้องมีระบบการเตรียมการพิมพ์ที่ดีเพื่อให้ภาพที่เรียกว่าภาพฮาฟท์โทนที่เป็นภาพสอดสีทีาเรียกโปรเซสคัลเลอร์เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะต้องควบคุมให้ได้แล้วเนี่ยนะครับการควบคุมในเชิงบรรจุภันธ์ที่มีความเข้มงวดสูงเนี่ยนะครับเราก็ต้องการเติมเข้าไปให้มี ประสธิภาพตรงนี้เรายกตัวอย่างเทวบรรจุพันธุ์นิดหนึ่งนะครับว่าบรรจุพันธุ์เนี่ยในลักษณะการใช้งานจะแตกต่างกันหนังสือแมกกาซีนหนังสือแมกกาซีนวางบนชั้นนี่วางทับกันนะครับ<อ>มันเราเห็นแต่เล่มบนเล่มล่างเราไม่เห็น,หนถึงแม้เราเปิดหน้าในมาหน้าที่21เล่มนี้เราก็ไม่ได้ไปเทียบกันหน้าที่ยีของเล่มถัดไปนะครับเราก็เปิดคู่กันหน้าที่22บก็ซ้ายขวาสมมตินะครับ,รบแล้วก็ดูกันตรงนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเทียบกันระหว่างเล่มต่อเล่มหน้าต่อหน้า อันนี้เป็นลักษณะของสิ่งพิมพ์ทั่วไปหรือว่าสิ่งพิมพ์เพื่อการอ่านแต่ในกรณีของสงพิมพ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความละเอียดอ่อนแล้วก็เข้มงวดกว่านั้นมากเพราะตัวกล่องบรรจุภัณฑ์หรือตัวชิ้นสินค้าที่ไปวางเนี่ยจะวางคู่กันวางข้างกันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบความแตกต่างหรือความผิดเพี้ยนได้อันนี้เป็นสิ่งที่เจ้าของสินค้าเนี่ยเมื่อต้องการลงทุนพิมพ์แล้วเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นความแตกต่างตรงนี้เลย mm hmm. ลงพิมพ์มีหน้าที่ต้องตอบสนองให้ได้ จะทำอย่างไรครับก็ต้องควบคุมการพิมพ์อย่างเข้มงวดบางอย่างเนี่ยเกินวิสัยที่จะใช้หลายๆสีผสมกันให้ได้ในขณะพิมพ์นะครับก็ต้องผสมสีพิเศษขึ้นมาแล้วพิมพ์เป็นหมึกสีเดียวขึ้นมาอย่างนี้คือสิ่งที่เป็นทางที่จะช่วยให้การควบคุมคุณภาพของสีบนบัรจุภัณฑ์เนี่ยมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น โอ้โฟังแล้วเรื <นะ S 1> ่อง <นะ S 1> ของเรื่องของสีหมึกพิมพ์เนี่ยรเรื่องของการพิมพ์นี้ความละเอียดอ่อนมากๆ<ช>าจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อหากันบ้างนะฮะเนื้อหาจริงเนี่ยเราจะลงลึกไปในเรื่องอะไรกันบ้างก็หลักสูตรการเทียบสีหมึกพิมพ์และการหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์เนี่ยเป็นหลักสูตร2วันนะครับ,รบเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการนะครับก็คือให้ความรู้เชิงทฤษฎีให้การสาธิตในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้งาน วิธีการที่จะทําฐานข้อมูลนะครับรวมทั้งที่จะต้องลงมือทําเปื้อนหมึกกันด้วยเรามาผสมสีกันตามหลักการที่วิทยากรที่จะมาถ่ายทอดนะครับวิทยากรก็ยังเป็นผู้ทรงมีทักษะสูงนะครับมาจากรบ,บริษัทที่ผสมสีหมึกพิมพ์เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านของวิทยาศาสตร์ทางสีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้กันตลอด2วันเหล่านี้นะครับ แน่นอนเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีนะครับความแตกต่างของสีเนี่ยนะครับการมองเห็นเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรกลไกในการมองเห็นแล้วการแยกแยกความแตกต่างความแตกต่างขนาดไหนที่ตามองเห็นแล้วสัมพันธ์กับเครื่องวัดอย่างไรความสัมพันธ์กันขนาดนี้เนี่ยนะครับนำไปสู่การสร้างมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่กําหนดเนี่ยนะครับจะทําให้มีการยอมรับเนี่ยจะต้องกําหนดด้วยความแตกต่างสีขนาดไหนที่จะยอมรับด้วยกันทุกฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะนั้นมันจะมีเรื่องของในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องต่อเวลาเราอาจจะนึกว่าช่างพิมพ์เนี่ยอาจจะออขอเพียงแค่มีทักษะก็พอแล้วค,ความจริงก็ถ้าเป็นแค่นั้นเนี่ยก็จะได้ระดับหนึ่งยังไม่ถึงขั้นที่สูงสุดที่ควรจะได้รับแต่ถ้ามีความเข้าใจทางทฤษฎีแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของเชิงระบบที่จะมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีนโยบายที่ดีที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาลงทุนในสิ่งเหล่านี้เนี่ย ก็จะทำให้ลงพิมพ์นั้นเนี่ยมีระบบการผสมสีที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายเหมือนกันะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของทักษะเพราะว่าเมื่อมีความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆท,างทั้งทฤษฎีแล้วก็อ,องค์ประกอบทั้งเครื่องมือเหล่านี้แล้วเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจที่มุ่งมัน่นที่จะต้องมีการลงทุนแล้วก็พัฒนาระบบพัฒนาองค์ความรู้ของคนที่เกี่ยวข้องพอสมควรเลยนะครับ ดังนั้นผู้ประกอบการก็ต้องมีการลงทุนบ้างนะต้องมีการลงทุนระ,ระ,ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนตรงนี้จะย้อนคืนมาเป็นเรื่องของความแม่นยำเรื่องของความเที่ยงตรงอย่าลืมว่าบรรจุภัณนฑน์เราพิมพ์บนกระดาษที่ค่อนข้างมีราคาแพงนะครับกระดาษหนาๆแล้วก็ปริมาณการพิมพ์ก็จานวนมากนะครับความผิดพลาดในการพิมพ์แต่ละครั้งอาจจะส่งผลให้แบบเป็นความเสียหายที่มากนะครับเพราะฉะนั้น การลงทุนตรงนี้บางครั้งก็มองดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า offset กันนะก็ค,คือสามารถที่จะคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยในเวลาไม่นานนะครับ,รบถ้ามีการเรียกว่ามีการตั้งหลักที่ดีมีการลงทุนที่ถูกทางนะครับครับนะฮะแล้วเราพยายามอีกเลี่ยงความเสียหายนะเพราะว่าธุรกิจเนี้ยนะถ้าเกิดทําผิดพลาดขึ้นมาในความเสียหายมันเกิดขึ้นมากมายทีทเดียรับ นะครับแล้วก็ที่ที่อาจารย์บุญชัยพูดมามีช่วงหนึ่งนะบอกว่าเอ๊ะทักษะของของพนักงานของคนของพุคกากนนี่ก็สําคัญนะใช่ครับก็มีเรื่องของอะไรนะทักษะทางกายภาพก็คือเรื่องของการใช้การมองการสังเกตของเขาแล้วก็เรื่องของเครื่องมืออีกนะใช่ครับคือคนที่เข้ามาในหลักสูตรเหล่านี้เราจะให้มีการวิเคราะห์สายตาดูว่ามีความสามารถในการแยกแยะสีเป็นปกติดีไหมครับไม่บกพร่องใน สีใดสีหนึ่งในลักษณะของธรรมชาติคนที่อาจจะมีความปกป้องได้เนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ให้นะครับแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างสีนะครับความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนที่สัมพันธ์กับเครื่องวัดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าไม่ใช่นั้นแล้วลงพิมพ์เนี่ยก็ลงทุนในเครื่องมือวัดสีแต่ก็ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือใช้งานไม่ไม่ถูกวิธีอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ผลเต็มที่เพราะนั้นต้องมาทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะครับ มันจะมีในเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นว่าการแยกแยะความแตกต่างจะมีสมการในการคำนวณความต่างสีที่สัมพันธ์กับตามองเห็นกตามที่สัมพันธ์กับลักษณะพื้นผิวที่จะใช้วัดเช่นผิวของผ้าผิวของสารเคลือบผิวของหมึกพิมพ์ผิวของสีผสมในเนื้อพลาสติกแก้วอย่างนี้เป็นต้นสมการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ความต่างสีของแต่ละเนื้อวัตถุหรือเนื้อผพื้นผิวเนี่ย ก็มีความแตกต่างมีความเหมาะสมไม่เท่ากัน<ม>อันนี้เราต้องมีความเข้าใจแล้วก็เลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์บุญชัยพูดถึงเรื่องของมาตรฐานนะครับที่อาจารย์จับเรื่องมาตรฐานเพราะว่ามาตรฐานเนี่ยนำไปสู่คุณภาพหรือเปล่าใช่ครับแน่นอนครับตัวมาตรฐานเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าการที่จะมีมาตรฐานเนี่ยก็คือว่าเราจะเข้าใจว่าเราจะทํางานไปสู่จุดไหนจะควบคุมไปสู่จุดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานนี่เกิดขึ้นเราอาจจะมองว่าหนึ่ง เราอ้างอิงมาตรฐานตามที่มีอยู่แล้วหรือตามองค์กรมาตรฐานต่างๆกําหนดมาแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากที่เราเนี่ยมีความเข้าใจทดสอบหาจุดที่เราต้องการหรือว่าเหมาะสมกับเราแล้วกําหนดจุดนั้นไว้แล้วก็ควบคุมให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมกับเราตลอดเวลาด้วยเครื่องมือที่มาช่วยวัดแล้วก็ตัดสินใจตรงนี้เป็นการสร้างมาตรฐานของตัวเองโดยประยุกต์จากมาตรฐานที่มีอยู่นะครับคือมาตรฐานกลางมาตรฐานสากลเหล่านี้เรามาประยุกต์ได้ แต่สูงสุดของมาตรฐานคือว่าเรากําหนดมาตรฐานในเนื้องานของเราขึ้นมานะครับตรงนี้ทําให้เราควบคุมคุณภาพของเราเนี่ยได้เฉพาะเจาะจงเป็นกรณีกรณีไปได,ไ,ดได้แม่นยำกว่าครับก็บบถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะใช่ครับมีมีช่วงก่อนหน้านี้อาจารย์พูดถึงวิทยากรน,นะครับวับบบนนี้เ่ยนมท่านได้ไหมครับว่าประกอบด้วยท่านใดบ้างก็วิทยากรของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิเชดาเกตเมฆเนี่ยนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทงภาพถ่ายการพิมพ์ที่จุลาเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสีแล้วก็เป็นนวกวิทยาศาสตร์ด้านสีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเลยนะครับ <Yeah. S 1> ท่านก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีส,สีในเรื่องของการแยกแยะความแตกต่างสีในเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลของหมึกพิมพ์ <Yeah. S 1> นะครับท่านก็มีการทําฐานข้อมูลในเนื้อผ้าในเนื้อกระดาษในผิวกระดาษพวกนี้นะครับเ,เพราะนั้นก็ท่านมาให้ความรู้ในสิ่งเหล่านี้วิทยากร อีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีของทางผมด้วยที่ไปช่วยเสริมในจุดต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมึกพิมพ์จากบริษัทหมึกพิมพ์ภายนอกนะครับก็คือคุณปัลบเนี่ยอาจารย์ปัลบแล้วก็ทางผู้ช่วยคืออาจจะมีคุณบุญลักษณ์เนี่ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผสมสีด้วยมือ,อก็จะมาให้ทักษะในการผสมสีไล่สีจากสีอ่อนไปสีเข้มสีเข้มไปสีอ่อนจากวงล้อสีทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะครับ เพื่อให้ได้สีที่ถูกต้องตรงตามต้องการได้อย่างรวดเร็วไม่สิ้นเปลืองในการผสมสีหมึกอันนี้ก็จะมาให้ทักษะกันนะครับก็เป็นบุคคลชั้นนําที่มีชื่อเสียงในในแวดวงใช่ครับครัถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดอบรมครั้งนี้อาจารย์บอกว่า2วันนะฮะตามหัวเรื่องนี่นะช่วยบอกหน่อยว่า2วันนี้จัดขึ้นวันไหนสถานที่ที่ไหนแล้วก็จะรับกันสักกี่คนครับในแต่ละกรุุ่เนี่ยครับก หลักสูตรนี้เนี่ยนะครับเ,เนื่องจากว่าในช่วงกลางาต้นปีเนี่ยก็มีการกําหนดอยู่รุ่นหนึ่งแต่ว่าไม่สามารถจัดได้ช่วงนั้นนะมีติดภารกิจกันหลายอย่างก็เลยเลื่อนมาครั้งนี้เนี่ยยังถือเป็นรุ่นที่15อยู่แต่ว่าเราเลื่อนมาจัดในวันที่10และ11บเอ็กันยายนนะครับ 10- 11กันยายนเป็นวันพระศุกสร์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จัดกันที่ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติที่มสทเนี่ยนะครับ เราคาดว่าเราจะรับคนในแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มนึงก็ประมาณ20คนนี่กำลังดีนะครับ <S <S 2> <S 2> จริงๆแล้วเราไม่ไม่ไม่ได้รับกลุ่มใหญ่ๆเพราะว่าการฝึกปฏิบัติเหล่านี้จะไม่สะดวกนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคนน้อยเกินไปมันก็ไม่ไม่ไม่เหมาะที่จะจัดนะครับ ก็ต้องการให้มีคนอยู่ประมาณสัก20-24คนเราๆเนี่ยนะครับครับก็เป็นกลุ่มกําลังเหมาะนะกำลังเหมาะครับเพราะเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับวิทยากรเอ่ยแล้วก็ได้ลงมือฝึกปฏิบัติกับเครื่องจริงๆใช่ครับใช่เพราะว่าเราจะต้องมีการผสมสีด้วยเครื่องช่างที่มีความละเอียดแม่นยําสูงเช่นเครื่องช่างทอซิยม4ตําแหน่งของ1กรัมอันนี้เป็นเครื่องช่างแบบเดียวกับที่เขาใช้ทั้งช่างขายทองคำนะครับโอ้โหเพราะว่าเราผสมสูตร หมึกจากมวลของหมึกประมาณ5กรัม<ะ>เท่านี้แล้วก็ถ่ายออกไปเป็นสูตรหมึก5กิโลสกิโลอย่างงี้มันต้องมีความแม่นยำสูงในเบื้องต้นนะครับ<ะ>เพราะนั้นก็มีเครื่องวัดที่ละเอียดสูงแล้วก็วิธีการผสมเพื่อให้ส่วนผสมต่างเนี่ยเข้าไปเนื้อเดียวกันแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเครื่องทดสอบการพิมพ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงเพื่อจะถ่ายทอดหมึกพิมพ์ให้มีความหนาเทียบเท่าบนเครื่องพิมพ์เราจะได้ตรวจสอบสีที่จะปรากฏจริงบนเครื่องพิมพ์ได้ บนเครื่องจำลองตรงนี้อันนี้ใช้เครื่องที่มีความละเอียดสูงทั้งนั้นเลยนะครับในการมันเป็นเครื่องแบบเดียวกับที่จะใช้สร้างฐานข้อมูลแล้วก็มาวิเคราะห์งานกันโอ้ในแวดวงนี้ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ละเอียดมีความพร้อมจริงนะครับใช่ครับ,รบถ้าพูดถึงท่านที่ชมรายการวันนี้นะครับอ,อยากจะเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้จะติดต่อได้ที่ไหนแล้วต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างครับก็หลักฐานอันนี้ก็เรียกว่ามีความตั้งใจแล้วก็มาสมัครลงทะเบียนที่ศูนย์ฝึกอบรม ทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติอันนี้ท่านก็พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรมได้แล้วนะครับก็จะจัดกันในวันที่10 11กันยายนนี้นะครับถ้าหากว่าจะลงทะเบียนนะครับค่าลงทะเบียนก็3,500บาทเนี่ยบาทในต่อคนน,นะครับแต่ว่าถ้าลงทะเบียนก่อนวันที่26สิหงหาคมเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดถึง10%นะครับก็จะเหลือ3,150บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักฐานนี่คงไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าท่านได้ฟังแล้วก็เห็นว่า ตัวเองเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าอบรมครั้งนี้ก็โอเคอสมัครเข้ามาอบรมได้เลยนะครับะนะครับเมื่อกี้บอกว่าสมัครเร็วได้รับส่วนลดถูกต้องครับ,น,รบนอกจากนี้เราจะได้ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าเอกสาร,รอะไรต่างๆบ้างไหมครับก็แน่นอนครับเอกสารเราก็จะมีประกอบในการฝึกอบรมต่างๆเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเอกสารจากวิทยากรต่างๆเนี่ยเราก็จัดให้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ให้ลงมือทําได้อย่างค่อนข้างเต็มที่เลย ูไฟในการวิเคราะห์ภาพสีนะครับเ,เรื่องของตัวแผ่นทดสอบความแม่นยําในการมองอะไรพวกนี้นะครับเป็นเครื่องมือต่างๆที่เอามาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในห้องแลบแต่ว่าเราก็มาใช้ในการฝึกปฏิบัติกันเรียกว่าเหมือนกับเรามาซักซ้อมการใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้ให้คุ้นมือกันเลยนะครับอ่านะฮะแล้วสําหรับท่านที่มาร่วมในการอบมรมหลักสูตรนี้จะต้องเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็เข้าใจว่าคนที่เขาทํางานอยู่แล้วหรือว่า อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะครับก็จะมีประสบการณ์ในการทํางานส่วนหนึ่งแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาพร้อมกับความต้องการที่จะเรียนรู้ในประเด็นเหล่านี้พร้อมๆกับปัญหาพร้อมๆกับข้อสงสัยที่จะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับวิทยากรได้เลยรวมกับคนที่เข้าร่วมหลักสูตรเดียวกันเนี่ยอาจจะมาจากต่างที่กันแล้วว่ามีประสบการณ์ลักษณะคล้ายกันเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันได้เลย เพราะนั้นตรงนี้การอบรมเนี่ยมันจะเป็นการอบรมในลักษณะของคนที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคเฉพาะด้านที่คล้ายๆกันมันก็จะเป็นกลุ่มใหม่ขึ้นมาที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันกับเพื่อนด้วยกับวิทยากรด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ที่ดีอันหนึ่งที่จะทําให้มีมีสังคมมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเดียวกันนะครับครับแสดงว่าท่านประสบปัญหาอะไรอยู่ก็ออกมาถามวิทยากรได้เลยถูกต้องครับ อะนะฮะอ่าะละ้ตอนท้ายๆนี้ต้องถามก่อนว่าหลักสูตรนี้เนี่ยอยากจะแนะนำให้ท่านที่ทำงานตําแหน่งไหนเข้ามาร,ร่วมอบรมกันบ้างครับครับเอาอย่างนี้ครับคือถ้ามองในพื้นที่สุดก็คือคนที่มีความสนใจนะแต่แน่นอนว่าคนที่มีความสนใจก็โดยหลักๆมักจะเป็นคนที่มีหน้าที่ผสมสีหมึกพิมพ์ในโรงพิมพ์นะครับ แต่ว่าบางครั้งคนที่ผสมสีหมึกพิมพ์ก็เป็นตัวช่างพิมพ์เองอหรืออาจจะเป็นช่างผสมสีโดยเฉพาะนะครับที่จะต้องมีการดูแลเรื่องของแม่พิมพ์เรื่องแม่สีเรื่องหมึกเรื่องสูตรผสมเรื่องเครื่องมือโดยเฉพาะบางโรงพิมพ์จะมีกลไกเหล่านี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะส่งบุคลากรด้านนั้นเข้ามาหรือแม้แต่หัวหน้าช่างพิมพ์คนที่ดูแลทางด้าน QC QA คนที่มีหน้าที่ที่ต้องประเมินคุณภาพก็จะต้องมาทำความเข้าใจว่า กลไกเหล่านี้ทํางานอย่างไรนะครับจะได้ไปประสานไปเชื่อมโยงในในโรงพิมพ์จริงๆที่เหมาะมากๆก็คือคนที่เป็นผู้จัดการในเชิงผลิตหรือเจ้าของกิจาการเองนะครับ<อ>จะได้มาดูแล้วมาเห็นว่าเทคโนโลยีเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเราได้อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมเีเครื่องมือในการสร้างสูตผสมสีหมึกพิมพ์เพื่อวันข้างหน้าเนี่ยช่วยเรา รักษาคุณภาพนะครับตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะชักชวนให้คนที่มีอำนาจตัดสินใจในการพัฒนาระบบงานเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะก็แสดงว่าเขาเรียกว่าเจ้าของสถานประกอบการนะจะมากับ,ล,บลูกน้องหรือลูกจ้างก็กงไม่เลวทีเดียวมากันเยอะใช่ครับอะไรครับก็คิดว่าได้ประโยชน์พอสมควรกับโครงการนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจในเรื่องของการเทียบสีหมึกพิมพ์แล้วก็การหาสูตรผสมสีหมึกพิมพ์ออฟเซ็ตนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการ,รพิมพ์แห่งชาติก็ได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดเพียงเท่านี้ครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญชัยวลีทรชีพสวัสด์อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสทนะครับที่เกียจมาร่วมรายการต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย